ีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับท่านถ้าเกิดมีคนบอกต้นว่าคนโกหกจะต้องเป็นคนความจำดีแต่คนที่ไม่โกหกเนี่ยความจำดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยต้องเข้าใจไหมคนโกหกต้องเป็นคนความจำดีอ๋อผมเคยได้ยินพอโกหกครั้งแรกครั้งที่สองก็ต้องโกหกว่าครั้งแรกนี่โกหกอะไรไปบ้างใช่คือถ้าสมมติว่าต้นเล่าชีวิตต้นเนี่ยนะครับแล้วต้นเล่าเป็นความจริงมาโดยตลอดเนี่ยนะครับต้นกี่ครั้งกี่ครั้งในกอในขอในคอต้นก็จะเล่าเหมือนกันทุกครั้งถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกอขอคอเข้าไปคุยกันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นความจริงใช่ไหมเออนี่ต้นเขาบอกเขาจบจากคริสเตียนนะเออใช่เขาบอกมาเหมือนกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนนั้นเขาไปเล่นละครที่ช่องสามยังไงเขาจะเล่าได้หมดอ่ะแล้วมันจะตรงกันครับเพราะว่าต้นเล่ากับคน3คนที่ไม่ได้พร้อมกันเขาเรียกว่าแฟกต้นไม่ต้องใช้ความจริงอะไรเลยก็เอ๊ะไม่ต้องใช้คำจำอะไรเลยก็เล่าไปเรื่อยๆแต่คนที่มันโกหกเริ่มต้นสมมติว่ามันโกหกกอไว้ก่อนและไปกี่วันหลังก็ต้องคุยกับขอแล้วรู้ว่ากอกับขอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตอนนั้นกูบอกกออย่างหนึ่งละกูบอกเขาก็ได้เล่นละครเรื่องอะไรวะต้องไปจำว่าโกหกก็ว่าอะไรกันแล้วกูบอกเขาหรือเปล่าว่ากูเข้าไปเองหรือใครเป็นคนพากูไปมันจะต้องนั่งคิดน่ะต้องสร้างเรื่องใหม่ไงอ๋อสร้างเรื่องใหม่แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อกันไม่ติดนะก็นั่นไงถึงบอกว่าเป็นจินตนาการสูงและความจำต้องดีอย่างที่อาจารย์บอกใช่อย่างคนบางคนเนี่ยนะเขาอาจจะโกหกพี่นะครับแต่เสร็จแล้วเขาจำไม่ได้ว่าเขาโกหกว่าอะไรโอ้โหแล้วเขาไปพูดอีกวันนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคนละเรื่องกันแต่มันแย้งกันแล้วบังเอิญมาคุยกับใครไม่คุยมาคุยกับพี่ดำแมรี่อย่างเช่นครั้งนั้นบอกว่าเออเนี่ยเสาร์ที่แล้วนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่นครนายกอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาผ่านไปสักสองสามเดือนเจออีกทีเขาจะพูดถึงเสาร์นั้นแหละนั่นบอกโอ้โหวันนั้นงานเลี้ยงศิษย์เก่าไปกับเพื่อนที่ภัตตาคารจันเพนที่ตกลงมึงอยู่นครนายกหรือมึงอยู่ภัตตาคารจันเพนอ๋อเช้าไปนครนายกตกเย็นมากินอาหารที่จันเพนโอ้ยตอนนั้นเขาพูดถึงเรื่องกินอาหารร้านลอมฟางนครนายกยามเย็นเลยนะโอ้โหนี่ไงคือบางคนเนี่ยเวลาเขาโกหกครับไม่ใช่เรื่องเดียวกันด้วยนะแต่เราก็จับได้เพราะคนละเรื่องเนี่ยมันขัดแย้งกันใช่ใช่ใช่ไหมเช่นขัดแย้งกันในเชิงสถานที่ที่ก็ไม่สามารถอยู่สองที่พร้อมกันได้ไม่เป็นมีทางไม่มีทางขัดแย้งในแง่วันเวลาขัดแย้งในแง่วิธีการนะว่าอันเมื่อเขาจะทำอย่างนั้นเนี่ยเขาทำงี้ได้ไงอ่ะคือถ้าเขาอย่างที่เขาเล่ากันคราวที่แล้วอันนี้มันไม่น่าจะใช่อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าคนฉลาดด้วยนะคือเขาเป็นคนโกหกเป็นอาจินจนกระทั่งลืมตัวว่าตัวเองโกหกอะไรไว้บ้างเพราะว่าคุณโกหกครั้งที่หนึ่งคุณก็ต้องโกหกไปทุกๆครั้งหลังจากนั้นหรือ บางคนเนี่ยเจอจุดใต้ต่ำต่อจะเอ๋เข้านี่พี่ไล่ให้ฟังมีคนอยู่คนหนึ่งเขาเคยพูดกับพี่ว่าเขาสนิทกับคนนี้มาก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 เป็นดารานะบังเอิญวันนั้นเนี่ยครับพี่ก็เจอกับดาราคนนั้นที่เขาสนิทมากแต่คนที่บอกพี่ว่าเขาสนิทเนี่ยเขากำลังไปซื้อของอยู่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคือไม่ได้อยู่ตอนที่พี่ทักอ่านะฮะพี่ก็บอกนะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวจะให้เจอว่าเจอใครเซอร์ไพรส์หน่อยพอมาถึงนี่ไงดาราเขาเริ่มทำนะอะไรล่ะครับใครเหรอเวอร์เลยเวอร์เลยจริงๆเขาเวอร์เลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยมันเล็กลงคือเขาพูดเล่าพี่ฟังเนี่ยเหมือนกันค่ะเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยโอ้เหมือนสนิทสนมทางต่างจังหวัดกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการสร้างเครดิตให้เขาไงแล้วเขาพยายามแล้วโอ้โหเนี่ยนะคนนี้นิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเขาเจอมาก็ตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่าเด็ดขาดเลยทุกวันนี้เราบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกของความเป็นจริงบนโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กบนโลกของอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้โลกใบนี้แคบซึ่งไอ้เราตอนนั้นไม่ได้คิดจะพิสูจน์อะไรเราเพราะเราเชื่อเขาวันนั้นเราเชื่อสนิทใจนะเพราะเขาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควกินอาหารด้วยกันตรงนั้นนอนข้างตรงนี้อะไรต่างๆใช่ใช่โอเคเราก็เชื่อแล้วพอเราเจอแล้วเอ้ยดีใจเดี๋ยวเขาสองคนที่รู้จักกันจะห่างหายกันไปนานจะได้เจอกันพอมาปั๊บนี่ไงเซรีมีเวอร์
พี่ไม่ได้เวอร์เข้าสิเวอร์แต่พี่จับได้เลยว่าเฮ้ยทีมเราไม่จริงเลยเพราะคนนั้นไม่ได้มีท่าทีแสดงว่ารู้จักเลยสตอเบอร์แหลเลยนะใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายยังไงก็พูดความจริงกันเถอะและการที่เราโกหกนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยความจริงมันจะโผล่ผุดขึ้นมาเองเหมือนกับรู้สึกว่าวิชาอาชญาวิทยาเนี่ยเขาจะมีบทหนึ่งที่เขาสอนพี่ไม่เคยเรียนนะแต่ได้ยินเขาเล่ากันว่าเขาสอนว่าผู้ร้ายเนี่ยไม่ว่าไปก่ออาชญากรรมที่ไหนก็ตามครับมันจะทิ้งร่องรอยเสมอนะครับเช่นรองเท้าแตะหลุดโยเผลอไปสูบบุหรี่ทิ้งขี้บุหรี่ไว้ใช่เกิดขณะปล้นหิวน้ำไปเปิดตู้เย็นสุดท้ายก็ตายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาบอกว่าร่องรอยเนี่ยมีเสมอว่าถ้าเกิดเราจะสืบยังไงก็เจอเพราะคนโกหกก็เหมือนกันร่องรอยแห่งการโกหกมันมีซ่อนอยู่เดี๋ยวเจอจะได้เอานะวันนี้เราไม่ได้มาจับเท็จอะไรกันนะครับแต่เราจะมาบอกกันว่าเรื่องราวของความเป็นจริงเป็นสิ่งไม่ตายจริงๆนะครับแล้วก็ยังยืนยันกันว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันครับสนับสนุนโดย Asian Life Revitalizing Serum and Creamผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโทร02-646-4800เป็นประจำนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องราวเป็นวลีนะครับจากภาคภาษาอังกฤษนะครับมาฝากคุณผู้ชมแต่รับรองว่ามันใช้ได้กับสากลแล้วก็ทั่วโลกเลยครับถูกต้องครับบอกเนี่ย we have to take charge of yourself because no one else willเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเราเองครับเพราะไม่มีคนอื่นเขาจะมารับผิดชอบแทนตัวเรานะ we need to know our strength ครับเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของเรานั้นเนี่ยอยู่ตรงไหน find out what opportunity exists แล้วโอกาสสำหรับเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหน and be willing to risk for what we want แล้วต้องพร้อมกล้าเสี่ยงกับสิ่งที่เราอยากได้เหมือนกับที่อาจารย์เคยอธิบายเรื่องของความรับผิดชอบใช่ไหมฮะ responsibility แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ชอบประโยคที่ว่าคนเราถ้าจะมีชีวิตที่มีความหวังต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้ามีคนถามพี่หลายครั้งอาจารย์ครับทำไมคนบางคนเขาเก่งๆแต่เขาไม่รวยล่ะครับเก่งแต่ไม่รวยพี่ตอบเขาว่าไงรู้ป่ะเพราะคนจะรวยได้ต้องมี3อย่างคือเก่งนะคะเฮงเฮงแล้วก็กล้าโอ้มันต้องมาพร้อมๆกันด้วยนะฮะสมมติว่าต้นเป็นคนเก่งทำอะไรได้ดีเอาเรียนหนังสือเก่งมีวิชาความรู้หรือว่าทำงานเก่งอะไรก็แล้วแต่ต้นไม่มีโอกาสเช่นต้นร้องเพลงเก่งแต่ต้นไม่เคยได้ร้องไม่มีใครให้โอกาสไม่มีจังหวะในการที่จะขึ้นเวทีนั่นคือไม่เฮงไม่เฮงนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือสมมติถ้าเกิดต้นทั้งเก่งทั้งเฮงเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วมีคนให้โอกาสด้วยแต่ต้นไม่กล้าเพราะต้นกลัววิถีวิพากษ์วิจารณ์เช่นมีเวทีละแต่ไม่เอากลัวไม่กล้าร้องต่อเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รวยคืออะไรเก่งโอกาสมีแต่ไม่เคยกล้ากู้เงินโอ้คือไม่กล้าลงทุนไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะเป็นลูกจ้างตลอดเวลาเพราะมันมั่นคงอย่างนี้จะทำให้คนรู้เขาเรียกว่าอะไรคือแบบลงทุนเสี่ยงจนแบบเกินตัวหรือเปล่าไม่ใช่สิถ้าคนเก่งมันจะเกินได้ไงถ้าคนเก่งย่อมประมาณสถานการณ์ได้ว่าจะลงทุนกี่ตังค์ควรเสี่ยงแค่ไหนใช่ควรกล้าแค่ไหนถ้าเกิดเขาเสี่ยงเกินตัวไม่ใช่เก่งแล้วมันเก่งกับเฮงเนี่ยเป็นสองคุณสมบัติที่หลายคนมีแต่ตัวที่สามเนี่ยหลายคนไม่มีใช่เพราะหลายคนต้องมีโปรเจกต์ดีๆแล้วก็มั่นใจเองได้ทำได้ดีนะฮะแต่ว่าเงินนี้ต้องใช้ร้อยล้านแล้วต้นก็มีนะสมบัติที่จะไปการันตีร้อยล้านเนี่ยต้นอยากเป็นหนี้ร้อยล้านไหมก็ไม่อยากเหมือนกันนิ่งไงแค่นี้ต้นก็ไม่รวยแล้วบางคนก็จะบอกว่าจะเป็นหนี้ทำไมมันไม่ได้สบายนะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเศรษฐีอยู่หลายคนเนี่ยเขาคุยกันเนี่ยเรื่องพันล้านสองพันล้านแล้วที่ปรึกษาทำไงฮะก็นั่งฟังว่าเนี่ยเขาถึงได้รวยกับเราคือเรามีความคิดแทนเขาได้แต่ตัวเราเนี่ยไม่ทำหรอกเขาบอกเดี๋ยวจะต้องไปเจรจากับธนาคารกอไก่เอามาพันล้านเอาขอไข่สามร้อยล้านเราบอกกูจะกู้สามล้านกูคิด5ปี ไม่พระเจ้าอาจจะบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยมีเท่านี้พอแล้วคือเราคุยกับเขาเรื่องความคิดชี้แนะอะไรต่างๆได้
แต่ว่าถ้าให้เราสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยแต่เราต้องไม่เอาเงิน100ล้านมาลงเนี่ยเอาเงิน1,000ล้านมาลงเนี่ยเราไม่เอาเสียดายโอ้กู้เงินสัก5ล้านพี่ก็สะดุ้งแล้วใจสั่นเลยใช่ แต่พี่ได้ยินเศรษฐีทั้งหลายที่พี่เป็นที่ปรึกษาเขาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเบเบน่าจะได้สัก300ล้านเดี๋ยวจะไปคุยกับ SCB SCB ว่าจะเอาสัก500ล้านโอ้ทำไมคุยเรื่องง่ายแล้วก็ไม่มันเป็นความสุขในคนละแบบกันอาจารย์คือเขาพร้อมเสี่ยงใช่เขาพร้อมเสี่ยงอ่าฮะแต่พี่มีความคิดอันหนึ่งนะสำหรับคนพร้อมเสี่ยงแล้วพี่เจอมาสองคนแล้วนะครับที่สอนพี่เลยว่าทำไมพี่ถึงไม่เป็นอย่างเขาครับคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นการพนันตอนที่เขาไปที่เวกัสทัวร์ชุดเดียวกับพี่นะครับเขาเล่นทีละร้อยเหรียญ200เหรียญเราเล่น50เซนต์พี่ก็ถามว่าทำไมเขากล้าเล่นอย่างนี้ไม่กลัวเสียเสียไม่เป็นไรหรอกครับผมพอมีเยอะพี่ก็ถามแล้วเยอะเนี่ยมาได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่รัฐบาลครั้งหนึ่งเคยคิดจะยกเลิกรถตุกๆนะคะแต่เขานั่งดูอยู่เนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นขนตะเข่งกับข้าวไอ้นั่นขนสังกะสีไอ้นั่นขนท่อมันต้องใช้ตุกๆอ่ะถ้ายกเลิกไอ้พวกนี้จะทำไงเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะยกเลิกเพราะฉะนั้นคนที่กลัวจะยกเลิกก็ขายตุกๆเขาซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกตอนนี้เขามี97คันโอ้โหเขาบอกแค่ค่าทะเบียนเนี่ย 500,000 บาทเพราะว่ารัฐบาลไม่ให้เพิ่มไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มทะเบียนถ้ารถเก่าก็รถเนี่ยไปทำมาใหม่แต่ต้องใช้ทะเบียนตัวเก่าทะเบียนซื้อขายกันแพงมากเขามี97คันโอ้โหพี่บอกว่าตอนนั้นถ้าซื้อว่าถ้าเกิดเขายกเลิกจริงทำไงเขาตอบพี่ว่าไงรู้ไหมว่าอาจารย์ผมมาจากศูนย์ถ้ามันจะศูนย์อีกครั้งนึงถ้าผมเจ๊งผมก็กลับไปที่เดิมอาจารย์อยู่อย่างสบายมาก่อนใช่ไหมล่ะอาจารย์กูจะไม่สบายเท่าเดิมโอ้นี่ไงมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปอยู่ศูนย์ฮะอาจารย์ไม่ใช่ เราจะได้มีความกล้าพี่ก็ปรงซะว่าเราคงไม่มีวันที่จะรวยเพราะเรากลัวการที่เราจะอยู่ต่ำกว่าจุดเดิมใช่อีกคนหนึ่งนะคะมีร้านเสริมสวย30กว่าสาขาแล้วเขาก็กล้าลงทุนเหมือนกันพี่ก็ถามทำไมกล้าก็หนูมาจากไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปหนูจะกลัวอะไรคะหนูก็กลับไปอยู่ที่เดิมของหนูนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะจะสำเร็จได้ต้องเก่งเฮงกล้า3อย่างรวมกันเก่งเฮงกล้าความกล้านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้ยากที่สุดตัวนี้ยากที่สุดใช่คือเก่งเนี่ยเราสามารถฝึกฝนตัวเราได้ใช่ส่วนเฮงเนี่ยถ้าเราจ้องดีๆเนี่ยเราเห็นโอกาสจังหวะมาะนะแต่ความกล้านี่แหละโอกาสลอยอยู่ข้างหน้าไม่คว้าเลย เหมือนกันครับเหมือนเรื่องของการดูแลสุขภาพเหมือนกันอย่างทุกวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่สามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรงได้แต่หลายหลายคนไม่กล้าเพราะฉะนั้นเรามาฟังจากคนที่มีความกล้าแล้ววันนี้เขาประสบความสำเร็จนะครับเป็นเรื่องปกติไหมฮะสำหรับผู้หญิงอายุมากมีบุตรกี่คนครับ2คนค่ะ2คนปัจจุบันอายุ65ค่ะ65นะครับข้อเข่าเสื่อมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยใช่ค่ะแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนบอกค่ะรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยนะคะร้อนเผาทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่ฉันนั่งทำงานนะคะจะนั่งตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเพราะฉันรับราชการนะคะก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวมเดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดแล้วก็เป็นนานนานมากประมาณ 2-3 ปีแต่ฉันไม่ค่อยพบแพทย์เพราะไม่ชอบหาแพทย์อ๋อคือเจ็บก็ทนทนค่ะกินยาแก้ปวดเอาก็ทานค่ะทานบางครั้งก็2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างอ่าฮะแล้วก็จนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะครับก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบนะคะก็ยาทาค่ะแล้วก็พอทานยาแล้วก็ค่อยบรรเทาแต่ก็ไม่ได้หายนะคะเสร็จแล้วก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะแล้วก็กลางคืนนะคะนอนแล้วก็จะเป็นตะคริวอ๋อมีตะคริวขึ้นใช่ค่ะคืออาการของการกระดูกเสื่อมจะมีน้ำที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับจับได้ฮะจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดที่ข้อพับข้างขวานะคะเป็นยังไงฮะมันจะเป็นเหมือนน้ำถุงน้ำนะคะนะคะอ๋อคือคลำเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนคลำได้เลยเหรอค่ะอยู่ที่ข้อพับโอ้ค่ะอันนั้นเป็นอาการปกติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะว่าของ
คุณวิภาคุณวิภานี่เป็นแบบมีอักเสบเพราะมันปวดแล้วก็อุ่นร้อนขึ้นมาใช่ค่ะใช่ไหมคะพออักเสบเนี่ยหลอดเลือดมันขยายพอหลอดเลือดขยายมันก็น้ำรั่วไหลออกมาทั้งที่ไม่ได้เดินไม่ได้ยิ่งไม่ได้ออกกำลังก็นั่งด้วยเดินด้วยค่ะค่ะตอนมันจะเป็นตอนเย็นใช่ไหมพอเริ่มปวดเนี่ยเย็นมาก็เริ่มปวดก็แปลว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมันก็ใช้การงานบ้างใช่ไหมฮะใช้เข่าบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นถุงน้ำซึ่งทางที่มันจะดันออกได้ก็ตรงเป็นข้อพับมันไปอยู่ที่ข้อพับค่ะบางทีมันก็มีแถวข้อนิ้วมืออะไรด้วยมีไหมฮะก็ไม่แสดงอาการนะคะอ๋อค่ะตรงข้อพับนะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละ40ซีซีค่ะพอเจาะเสร็จเขาจะเอามาให้ดูค่ะน้ำจะเป็นขุ่นๆนะคะสีส้มๆหน่อยไม่หามันขุ่นๆนะฮะแบบเหมือนน้ำข้าวนะฮะประมาณ40เจาะครั้งแรกนะคะพอครั้งหลังเจาะอีก60ซีซีนะคะทีนี้ก็มาหาโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐก็บอกว่าคุณป้าไม่ต้องเจาะแล้วก็ไม่หายหรอกค่ะนะคะก็ให้ยามาทานก็ทานยาไปจนก็นานพอสมควรเวลาไปพบแพทย์แต่ละครั้งนะคะที่ฉันทรมานมากคือตั้งแต่เช้าอย่างกระทั่งบางทีไปโดยมากจะไปตอนเย็นนะคะคลินิกพิเศษนะคะจาก4โมงเย็นจนกระทั่ง 2-3 ทุ่มถึงจะได้กลับบ้านนี่ฉันก็เบื่อไม่ชอบไปค่ะคือไม่ใช่ว่านานนะฮะค่ะรอนานใช่ไหมฮะทั้งที่โรงพยาบาลก็ใกล้ที่ทำงานเพราะข้ามฟากมาก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะฉันอยู่ทางฟากท่าพระจันทร์นะคะก็คุณหมอสุดท้ายให้คำแนะนำยังไงฮะก็ไม่ให้แนะนำก็คือแนะนำให้กายภาพบำบัดนะคะโดยใช้วิธีนั่งตัวตรงแล้วก็ยกเท้าทำวันละ100ครั้งก็ยังก็ปฏิบัติตามก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้จะว่าหายเลยนะคะคือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแหละฮะเพื่อที่จะมาชดเชยค่ะก็อยู่มาก็ลูกสาวนะคุณอัญชลีเกษานะคะก็เจอบิมเข้าก็แนะนำให้ที่ฉันทานครั้งแรกใช้น้ำมังคุดค่ะทานโดยวิธีเข้าตู้เย็นแล้วก็ทานอร่อยมากก็ประมาณ1อาทิตย์ดีขึ้นนะคะแต่อยู่มาเข่าก็ดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ที่ฉันไม่ได้รับประทานแล้วฮะไม่ทานแล้วแล้วก็ไม่ไปพบแพทย์ปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็อยู่ซีดขึ้นที่นิ้วที่ฉันเห็นนิ้วเนี่ยค่ะนิ้วกลางเนี่ยข้อสุดท้ายตัวที่ฉันเองที่เป็นซีดที่นิ้วคือเจ็บหัวเข่าแล้วพอมากินบีมไปสักระยะนึงอยู่ดีก็มีซีสตามมาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่าคือไม่เคยสังเกตมันเป็นยังไงครับมันโปนที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยนิ้วเนี่ยค่ะอ๋อเป็นตรงข้อนิ้วเหรอฮะใช่ค่ะนิ้วข้อสุดท้ายคุณหมอบอกเป็นซีสใช่ค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซีสแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเป็นถุงน้ำธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดนัดดิฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะคะก็นัดไป3ธันวาทำการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซีสออกดิฉันก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆมันยุบดิฉันก็เอ๊ะต้องผ่าไหมเนี่ยก็บอกลูกสาวว่าบอกคุณอัญชลีบอกว่าแม่ต้องไปพบแพทย์แล้วว่าจะต้องผ่าไหมเพราะแม่กลัวไม่อยากผ่าเพราะผ่าแล้วก็จะขูดนะคะพอขูดแล้วเนื้อที่นิ้วเนี่ยจะแตกแล้วต้องเอาเนื้อส่วนอื่นมาปะที่นิ้วก็คือไม่มีใครอยากผ่านมือหมออยู่แล้วนะฮะเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าอาจารย์ครับน่าจะเป็นซีสที่ว่าไหมฮะคือถ้าหมอบอกว่าเป็นซีสก็ใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ตามบริเวณข้ออย่างของคุณวิภานี่ก็เกิดที่ข้อพับอย่างตะกี้ก็บอกว่าข้อนิ้วมันก็เกิดได้มันอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่เราไม่ได้สังเกตใช่ค่ะแต่ว่าถุงน้ำเนี่ยอย่างที่หมอเขาแนะนำว่าไม่ต้องเจาะออกก็ได้คือถ้าการอักเสบอะไรหายนะฮะถุงน้ำนี่มันก็จะค่อยๆซึมผ่านออกไป มันก็จะค่อยยุบๆลงไปเองธรรมชาติมันก็จะบำบัดตัวใช่ค่ะแต่ถ้ามันใหญ่มากๆทำให้เราพับเข่าไม่ได้อย่างเงี้ยหมอเขาถึงจะเจาะแล้วต้อลมนี่มาตอนไหนต้อลมก็ตามมาตอนหลังดิฉันก็ไม่ทราบว่าคือมันอยู่น้ำตาก็ไหลนะคะเช็ดจนน้ำตาจนตาข้างๆตานี่แสบหมดเลยค่ะก็ไปพบแพทย์เหมือนเดิมค่ะพบแพทย์คุณหมอก็ให้ยาหยอดทีแรกก็คุณหมอบอกว่าคุณป้าจะนั่งนิ่งๆไหมคะบอกเรียกว่าทำไมล่ะคะคุณหมอจะเอาเข็มมาเขี่ยที่ตาซ้ายทำจะมีเหมือนขาวๆที่ขอบตาดำดิฉันบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะนั่งนิ่งได้หรือเปล่าเพราะกลัวเจ็บนะคะดิฉันก็ต่อรองอีกคุณหมอฉีดยาชาไหมก็บอกว่าไม่ได้ฉีดหรอกเขี่ยสดๆดิฉันก็กลัวค่ะก็เลยบอกว่ามีอย่างอื่นไหมคะว่าใช้อย่างอื่นเขาบอกว่ามีคุณป้าลองเอายาหยอดตาไปใช
ช้ก่อนดิฉันก็บอกว่าดิฉันขอข้อสุดท้ายคือหยอดตาค่ะนะคะเขาก็ให้นัดเทียมมา2ขวดน้ำตาเทียมค่ะดิฉันก็ไปหยอดน้ำตาเทียมหมด2ขวดดิฉันก็บีมอยู่ขณะนั้นก็ใช้ตลอดคือจะไม่เคยเว้นนะคะคือทำสม่ำเสมอนะคะก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นหัวก็ไม่เคยปวดไม่เคยเวียนหัวไม่เคยเป็นไรค่ะตั้งแต่บีมมาแล้วก็ใช่ค่ะข้อก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอาการของซีสก็ยุบลงยุบลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นคือบีมอย่างเดียวสีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำมังคุดสีชมพูกับน้ำมังคุดเอาล่ะอาจารย์ไม่ใช่ครับค่ะน้ำมังคุดช่วยอะไรน้ำมังคุดการทดสอบของเรา15วันวันละ1ซองคือวันละ300มลก็ไปสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า T regulator ครับเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มันมีหน้าที่ควบคุมไอ้เม็ดเลือดขาวตัวอื่น TH1 TH2 TH17 ถ้ามันมีมากเกินไปเม็ดเลือดขาวตัวเนี้ยมันจะทำให้มันลดลงไปกรณีที่มี TH1 TH2 TH17 เยอะเกินไปจะเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองไอ้ T regulator ที่มันมีเพิ่มขึ้นจากการกินน้ำคุดเนี่ยจะทำหน้าที่ไปลดไม่ให้มันเพิ่มกลับสู่สภาพปกติหรือลดปริมาณลงอาการอักเสบนะครับอาการอักเสบก็คงจะเกิดขึ้นจากการที่มี TH2 เยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปน้ำมังคุด15วันนะก็จะมีการเพิ่ม T regulator 2เท่าเพราะลด TH2 แน่นอนอาการอักเสบก็จะหายนอกจากนี้ครับการลดลงของ TH2 เนี่ยลดลงเยอะในขณะ TH1 ลดลงไม่เยอะผลรวมก็คือยังมีสภาพ TH1 เด่นกว่า TH2 ซึ่งเป็นภาวะภูมิคุ้มกันวิทยาที่ดีสำหรับร่างกายนะครับก็ยังมีความสามารถในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่หัวเข่าของคุณวิภาครับก็คือหายก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาร์ทินอกเช่นเดียวกันสีชมพูกี่แคปซูลครับสองแคปซูลเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เช้า1แคปซูลก่อนอาหารนะคะแล้วก็ก่อนนอน1แคปซูลค่ะคือวันหนึ่งอาการไม่หนักนะฮะก็ตรงนี้ก็พอจะอยู่ได้แต่ถ้าอาการหนักๆก็คือต้องเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูล15วันจากการทดสอบนะครับอาสาสมัครก็จะมีการลดลงของสารที่เม็ดเลือดขาว TH1 หลั่งออกมา คือ TNF alpha ซึ่งสารตัวเนี้ยเป็นสารซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการลดลงของสารอินเทอร์ลูคิน6ครับซึ่งเม็ดเลือดขาว TH2 หลั่งออกมาก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดอักเสบเหมือนกันแล้วแถมยังมี TH17 ครับที่จะลดลงมาด้วยอินเทอร์ลูคิน17ก็ลดลงมาด้วยเพราะนั้นทั้ง TNF alpha ลดลงมาเกือบติดดินเลยนะฮะเร็วรวดเร็วมากอินเทอร์ลูคิน6ลดลงมาเหลือครึ่งนึงอินเทอร์ลูคิน17ก็ลดลงมาเกินครึ่งเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวที่ก่อให้เกิดอักเสบลดรวดเร็วซึ่งซีสที่อยู่ข้อนิ้วครับอาการอักเสบหายไอซีสพวกนี้ธรรมชาติมันก็ถูกกัดขอบคุณคุณวิภาครับขอบคุณค่ะมาถึงคุณชัญญาบ้างคุณชัญญาจะมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แพ้อะไรคะคือแพ้ทุกอย่างอ่ะจะเป็นโอ้โหฝุ่นหรือว่ามอเตอร์ไซค์กินปันทุกอย่างหนุ่มๆหล่อๆแพ้ไหมฮะเจอคุณต้นแพ้เจอผมไม่แพ้อยู่แล้วเพราะผมไม่หล่อนั่นฝุ่นอากาศที่แบบตื่นเช้ามาเนี่ยคือเรานอนปกติเนี่ยนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องจามทันทีพอออกไปบ้านจะเจอกลิ่นมอเตอร์ไซค์กลิ่นฟันไอ้ฟันรถนะคะหรือว่าใครทอดปลาหรือใครทำอะไรอะทำกับข้าวอะที่เป็ดที่มันมีพริกฉุน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 นะจามตลอดจามทันทีแล้วพอจามเสร็จปุ๊บก็น้ำมูกมาจามน้ำมูกไหลแล้วก็ไหลไม่หยุดจะจามทั้งวันถ้าวันนั้นจะจามก็จามทั้งวันเลยโอ้ทั้งวันคือถ้าเจอทีเดียวเป็นทั้งวันเป็นทั้งวันเลยรุนแรงแค่ไหนฮะมันก็คือผ้าคนหนูเล็กๆเปียกหมดเลยโอ้โหเปียกหมดน้ำมูกมาจากไหนได้เยอะขนาดนั้นฮะมัน
น้ำใสๆไม่เป็นในน้ำมูกแต่ไปเป็นน้ำใสๆที่ไหลมาอันนี้เป็นมากี่ปีเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่20เกือบประมาณเกือบ30ปีอะถ้าเป็นจริงอะก็ตั้งเริ่มทำงานมาผมเข้าใจเลยนะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยไม่คือมันเป็นเรื่องพฤติกรรมที่ทรมานแล้วก็รำคาญในชีวิตเลยนะฮะต้องจามเจออะไรเปลี่ยนจามตลอดแล้วแต่ละคนเป็นนี่ไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีเลยแล้วนี่แบบเวลาจะรู้เลยเวลาฝนจะใกล้จะตกกันนะฝนตั้งเค้ามาตัวเองจะเป็นแล้วคือต้องไปทำงานกรมอุตุ เป็นบอกพออาการนี่บอกเดี๋ยวฝนตกฝนตกจริงๆคือไวมากไวมากเลยเห็นบอกว่าจามจนแบบว่าปัสสาวะอันไม่อยู่เลยอันไม่อยู่ละโอ้โหนี่รุนแรงมากรุนแรงค่ะปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าจะรักษายังไงให้หายก็หมอให้ทานยาแก้แพ้อย่างเดียวเลยค่ะไม่มีทางอื่นเลยค่ะเคยไปหาหมออย่างอื่นไหมก็ทำงานโรงพยาบาลนะฮะก็ทำงานอยู่จ่ายยาด้วยอ๋ออยู่อยู่โรงพยาบาลแผนกจ่ายยาแต่ไม่กินไม่ค่อยไม่ชอบทานยาเพราะว่าทานยาแล้วแพ้ใช้สวัสดิการได้เลยค่ะเต็มที่ทานจนอ้วนนะมันไซเฟกข้างเคียงมันทานจนอ้วนเลยยาภูมิแพ้อาจารย์ครับยาแก้แพ้ก็คือเป็นยาเดียวกับคนทั่วโลกที่เป็นแล้วต้องทานค่ะก็ยาแก้แพ้ก็มี2 อย่างนะฮะก็ถ้าแพ้มากๆก็ต้องสเตียรอยถ้าแพ้น้อยๆก็ใช้ยาแก้แพ้ธรรมดาแต่ว่าอาการแพ้นี่ค่อนข้างรุนแรงนะคะก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาจะมีน้ำใสๆไหลออกมาอันนี้ก็มันเกิดจากแม่เซลล์นะคะระบบภูมิคุ้มกันมันจะไปทำให้แม่เซลล์เนี่ยแตกแล้วก็หลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาคือฮิสตามีนฮิสตามีนก็จะทำให้หลอดเลือดหรือเซลแถวๆโพรงจมูกเนี่ยขยายตัวน้ำมันก็จะรั่วออกมาซึ่งยังรวดเร็วไม่มีสาเหตุของการเป็นสาเหตุก็คือแพ้ไงฮะ แพ้โน่นแพ้นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหมายถึงว่าติดเชื้อมาจากอะไรหรือเป็นกรรมพันธุ์ถ้าแพ้อย่างนี้ไม่ติดเชื้อค่ะไม่มีเลยโรคภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะมีเหมือนกันที่มาจากพันธุกรรมแต่ว่าบางคนก็ไม่ใช่พันธุกรรมแล้วแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเปลี่ยนไปยังไงเมื่อมาเจอมลภาวะหรือมลพิษอะไรบางอย่างแล้วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไวกว่าปกติสาเหตุก็คือไอ้สิ่งที่เราแพ้นั่นแหละเป็นเหมือนเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายมันก็เกิดปฏิกิริยาของร่างกายแล้วอยู่ดีๆมีโอกาสหายไปไหมฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยมีไหมฮะก็เราก็จะไม่เป็นจะไม่แพ้ถ้าเราห่างจากสิ่งที่เราแพ้ทั้งหลายเคยลองไหมฮะก็ทันก็คือมีพอทานยาตอนที่ยังไม่ได้ทานเลยนี่ค่ะก็ทานยามันก็จะหยุดไปปักนึงเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกอ่ะมันก็จะหายเป็นก็อย่างของคุณชัญญานี่คือแพ้อากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างคืออะไรแล้วแต่คือแพ้หมดไม่ต้องซื้อพิมพ์ใหม่ๆที่เขามาส่งนะพอเปิดปั๊บทันทีเลยเป็นสีอะไรทุกอย่างอ่ะซึ่งมันไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงพวกนี้ได้เลยมันเอาว่าง่ายๆอาจารย์บอกว่าไม่มีทางที่จะหายยกเว้นจะหลีกเลี่ยงไอ้พวกนี้ค่ะคือถ้าเราไปเจอสิ่งเร้ามันก็เกิดขึ้นแน่ๆถ้าระบบภูมิคุ้มกันไวแบบนี้นะฮะเคยไปหาหมออย่างอื่นไหมครับไม่เคยฝังเข็มไม่หมอยาจีนกลัวหมดไม่กล้ากลัวหมดเลยเอายาฝรั่งอย่างเดียวเลยเพราะอยู่ใกล้หรือเปล่ายาฝรั่งก็ไม่ค่อยทานนอกจากว่าเป็นจริงๆจึงจะทานลูกกลงลูกกลอนเอาไหมฮะไม่เอายาไทยก็ไม่เอาเลยยาไทยก็เคยทานนะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบทานยาไม่ชอบทานยาอ่ะสุดท้ายใครบอกว่าบิ่มช่วยได้คือบังเอิญแฟนป่วยฮะแฟนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับก็เรียกโรค SLE ไม่ใช่ค่ะโรค MCTD เป็นโรค MCTD โรคผสมของพวกหลายอย่างผมเพิ่งเคยค่ะโรคก็เรื่องหนังแข็งอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นไวรัสตับ B ด้วยไวรัสตับอักเสบ B ด้วยฮะเสร็จแล้วยังไงฮะพอดีพี่สาวก็แนะนำบอกว่าให้มาหาอาจารย์ว่าตัวนี้จะช่วยได้เลยเนี่ยมาปรึกษาช่วยแฟนได้ค่ะตัวนี้จะช่วยแฟนได้ก็เลยจะมาก็เลยมาซื้อบิ่มสีเขียวอาจารย์บอกให้กินบิ่มสีเขียวก่อนครับแล้วก็ให้แฟนทานไปแล้วก็
หลังจากนั้นก็มาซื้อบิมน้ำน้ำมังคุดค่ะก็ไปทานพอเห็นแฟนก็จากผลเลือดที่เขาไม่ดีนะพอไปเจาะอีกทีก็ผลเลือดดีเราก็บอกเออถ้ามันดีเราทานมั่งดีกว่าก็เลยกินนี้ก็เลยมาทานคือเห็นแฟนดีขึ้นแฟนดีขึ้นก็เลยทานเองด้วยก็เลยทานด้วยทานอยู่นานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าใช่ทานตอนนี้จริงๆแล้วก็นะตัวละไปกันประมาณ2เดือนกว่าที่ทานตัวเองทานนะฮะ2เดือนกว่าเชื่อแล้วเหรอฮะว่าใช่ก็มันอาการตรงที่เราเป็นประจำตอนนี้มันห่างมากเลยอ่ะนานๆทีนึงอย่างเงี้ยคือจากความการที่เป็นการที่เป็นค่ะเราเจอมอไซฟันมอไซเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นเจอน้ำหอมที่เขาฉีดมาเราไม่เป็นปกติไม่ได้เลยคือเดินผ่านคนฉีดน้ำหอมที่เขาใส่เสื้อเดินผ่านมาปั๊บเอาละเนี้ยจามแล้วแต่นี้ทนได้หลายอย่างที่เราทนไม่ได้อะมันได้ทนได้ก็เลยคิดว่าคงมันจะดีขึ้นแล้วตอนที่ก่อนยังไม่ทานนี่นะไม่ใช่ทานนี้ไป3วันนะฮะน้ำมูกน้ำมันไหลออกมาแบบไหลเหมือนน้ำหยดเลยเนี่ยอยู่เนี้ยคือตั้งทิ้งเอาไว้เนี่ยไหลเลยฮะเนี่ยถือกับถือผ้าอยู่นี้เลยน้ำมันไหลอยู่เนี้ยไหลโจ๊กออกมาอย่างนั้นเลยไหลอยู่นี้เลย3วันเป็นอย่างเนี้ยออกจนบอกโอ้ยตายแล้วผ้า2ผืนยังไม่อยู่เลยตกใจไหมฮะไม่ตกใจหรอกแต่เพราะว่าคิดว่ามันคงขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าผมอาจารย์พิเชษก็งงๆอยู่เหมือนกันนะอาการนี้ไม่ใช่คนแรกที่เป็นอย่างนี้ในแคปซูลของเราไม่ใช่สารตัวเดียวครับในแคปซูลของเราประกอบด้วยสารผสมที่เราสกัดมาจากพืช5ชนิดครับเพราะในแคปซูลนั้นน่ะจะมีสารอยู่เยอะมากเป็นพันๆตัวครับนะฮะในระหว่างที่เรากินเข้าไปแต่ละตัวมันก็ออกฤทธิ์คนละอย่างนะฮะบางตัวมันอาจจะกระตุ้นในวันแรกก็กระตุ้นอีกตัวหนึ่งมันก็อาจจะไปกดนะครับแต่สิ่งที่เราวัดตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วทำให้เราอธิบายได้ก็คือผลจากการใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา15วันในวันที่1วันที่2อะไรเกิดขึ้นเราไม่ทราบครับครับแต่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการกินจากสารตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในแคปซูลนั้นน่ะนะครับกินเข้าไปแล้วมันมีหน้าที่อย่างนั้นแต่ต่อไประยะผลรวมที่ออกมาสรุปเป็นผลลัพธ์หลังจากใช้ไป15วัน biological system ไอ้ระบบของภูมิคุ้มกันวิทยาที่ได้ปรับของด้วยสารจำนวนหลายพันชนิดเนี่ยมันก็ให้ผลในลักษณะที่ไปเพิ่ม T regulator ไปเพิ่ม TH1 นะฮะแล้วก็ไปลด TH2 นะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณชยามีความไวต่อไอสารบางตัวที่เรามีอยู่ในนั้น 2-3 วันแรกครับ 2-3 วันแรกโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวไหนครับหลังจากที่มันสมดุลแล้วยกเว้นเอาคุณชยาไปสกัดด้วย นะครับก็หลังจากนั้นสมดุลแล้วก็โอเคซึ่งตอนนี้ภูมิแพ้ก็ดีขึ้นมากเลยก็มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะนะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation BIM โทร02-646-4800สนับสนุนโดย Asian Life Revitalizing Serum and Cream ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราโทร02-646-4800
วันนี้เป็นจังหวะและโอกาสดีสำหรับผู้ชมด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของ Operation BIM นะครับสามารถมาฟังคำตอบได้นะครับที่ชั้น8อาคาร RS Tower นะครับซึ่งท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ก่อนที่026464800นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราวันนี้ซึ่งเคยมานั่งคุยกับเราในรายการแล้วก็คือคุณสุวัฒน์นะครับมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าอักเสบปวดบงปวดบ่าเรียกว่าคล้ายๆกับออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่จะมาเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องราวของ Operation BIM นะครับจะมาแบ่งปันกับพวกเราได้ฟังกันนะครับท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องข้อเข่าที่เกิดจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกับคุณสุวัฒน์สุขสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคือเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ซนมากกว่าหน่อย ขึ้นไปตัดกิ่งไม้ขึ้นบันไดอลูมิเนียมฮะบันไดนี้มันจะสูงประมาณสัก2เมตรครึ่งนะฮะผมก็ขึ้นไปช่วงศอกประมาณ2เมตรนะฮะ2เมตรแล้วก็กวาดใบไม้ที่ตรงชายคาที่จะขึ้นตึกนะฮะตรงเป็นไอ้น่ะกันศาสตร์นะฮะครับแล้วก็จะเสร็จแล้วตัดกิ่งไอ้ติ่งต้น ต้นไม้ฮะที่มันร่วงลงหลังคาใช่ครับนะฮะพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะลงแล้วฮะเพราะอยู่ๆมันอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันหล่นตุ๊บลงมาจนหล่นลงมาเลยเท้าซ้ายอายุขนาดนี้แล้วตกนี่มันน่ากลัวมากเลยนะตกมาโดยที่ไม่มีบันไดรองรับอะไรเลยลงมาที่พื้นเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อมันเป็นดินก็ยังโอเคนะฮะแต่ว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกนะฮะมันลงมาตังจังเลยเท้าซ้ายนี่ลงมาเต็มที่เลยนะฮะครับขาซ้ายข้อเท้าเนี่ยนะฮะพอลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะยืนไม่ได้เลยแสดงว่าจะต้องมีอาการบาดเจ็บขนาดนั้นฮะไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลเพื่อนอยู่ใกล้โรงพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะฮะมันคล้ายๆไปเอ็กซเรย์ปั๊บป้ากระดูกร้าวกระดูกข้างซ้ายข้าซ้ายถึงข้าเฟื่องไหมคะเข้าอยู่เป็นร่วมหลายเดือนนะฮะหลายเดือนนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ตั้งประมาณ 5-6 ครั้งทั้งหมดนะฮะข้อเท้าซ้ายนี่บวมมากเลยบวมใส่เฟื่องนะฮะแล้วก็ขาด้านซ้ายนะแล้วก็ไหล่บ่าซ้ายเนี่ยรู้สึกจะเจ็บหมดคือซีซ้ายมันย่อขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วได้มีการตรวจอย่างอื่นด้วยไหมครับตอนนั้นก็มีเอ็กซเรย์นะฮะไปเอ็กซเรย์แล้วก็หมอคือเป็นหมอทางด้านนี้คือปกตินี่ก็รู้จักออร์โธปีดิกอ่ะใช่ครับนะฮะก็มาเอ็กซเรย์แล้วก็มาตรวจเป็นหมอที่ดูเป็นภาคหัวหน้าภาควิชานะพอดูก็บอกว่าเนี่ยนะกระดูกร้าวแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่ามันยังไม่แตกเป็นชิ้นออกมาถ้าเกิดแตกเป็นชิ้นออกมานี่ต้องผ่าตัดนะฮะแต่ว่ามันไม่แตกมันร้าวทั้งข้อแล้วก็ที่ส้นเท้าด้วยที่ส้นเท้าด้วยหมอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นช่วงนี้ให้ใส่เฟือกไว้ก่อนใส่เฟือกนะฮะประคองให้กระดูกอยู่ใส่เฟือกประมาณเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนนะครับนี่พอหลังจากถอดเฟือกแล้วปรากฏว่าอาการเรื่องของการปวดเข่าอะไรต่างๆยังอยู่ครับพอถอดเฟือกอันนั้นเสร็จนะฮะก็จะมีเฟือกอีกอันหนึ่งอ่อนรองอ่อนรองไว้นะครับแล้วก็ขานี่ข้อเท้านี่เจ็บมากลงน้ำหนักไม่ได้เลยลงน้ำหนักไม่ได้เลยอันนั้นก็เป็นชีวิตที่ทรมานมากต้องมีไม้ค้ำยันทั้งสองข้างตลอดเลยอยู่หลายเดือนฮะหลายเดือนแล้วทีนี้เนี่ยก็มีอาการทรมานแบบนั้นแล้วได้เจอกับบิ่มได้ไงคะก็คือก่อนหน้าที่จะนั่นนะฮะก็ดูจากTNN 2ก็เห็นหน้าอาจารย์กับคุณต้นตะครับก็เห็นมาตลอดนะฮะก็บอกว่ามันบิ่มเนี่ยนะฮะมันช่วยเกี่ยวมีอันนึงที่มาใหม่คือเรื่องข้อกระดูกช่วยก็เลยเอาอย่างงั้นลองโทรมาถามเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยผมเป็นอาการอย่างเงี้ยๆนะฮะจะใช้อะไรถึงจะดีที่สุดนะก็ได้คำแนะนำก็เป็นขวดซินหลอดซินแถบซินคูซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขข้อครับใช่ครับ uh-huh. ก็เอามาทานดูนะฮะตอนแรกเนี่ยพอตอนใส่เฟือกอ่อนเนี่ยนะมันเหยียดไม่ได้เลยนะฮะ เหยียดไม่ได้เลยมันตึงหมดนะฮะคือเอ็นเส้นเอ็นมันยึดเอาไว้มันยังยึดอยู่แล้วก็ uh-huh. แล้วลงน้ำหนักไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้นะต้องแค่ไม่ข้ามยันตอนมารู้สึกก็เอาไม้คำยันก็ยังต้องมาอย่างนั้นอยู่เอาไม้คำยันมาซื้อด้วยนะเสร็จแล้วก็มาทาน
พอทานไปทีแรกเนี่ยก็ทานก็ยังไม่ค่อยกล้าก็ทานก่อนอาหารเนี่ยฮะเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดแล้วก่อนนอน1เม็ด5 4เม็ดก่อนนอน1เม็ดนะฮะพอทานไปทานสักอาทิตย์มันหลายมื้อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นว่าเช้า2เม็ดก่อนก่อนแล้วก็นอน2เม็ดก่อนนั่นนั่นเป็นวิธีการที่คนก็กินกันส่วนใหญ่นะฮะก็ลองทานอย่างนั้นดูนะฮะพอทานไปได้เดือนแรกเนี่ยนะครับสักประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับไอ้สิ่งที่มันแปลกก็คือว่าคือช่วงนั้นผมมีเสมหะนะออกมาเสมหะมันออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะเป็นไอ้ข้นๆคือเป็นริ่มแบบนั้นนะแล้วสีเหลืองๆหรือก็ตองอ่อนนะพอเกิดอยู่ๆพอทานเข้าไปปั๊บเนี่ยมันออกมาเยอะเลยแล้วต้องกระทั้งไอด้วยนะฮะแล้วออกมาจนกระทั่งตกใจอะฮะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ทานนะฮะแต่ว่ามันก็แปลกพอทานบิมเข้าไปก็ไม่หยุดนะฮะพอทานไปด้วยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันหายเสมหะหายไปมันตลกคือมันตอนออกมันออกมาเยอะจนน่ากลัวที่เราต้องพยายามยอกขยอกออกมาแล้วออกมาเป็นริ่มเป็นใหญ่ๆนะฮะเหลืองๆนะฮะเสร็จแล้วพอตั้งกันตรงนั้นนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่เป็นนะฮะส่วนขาเนี่ยนะฮะขาเนี่ยอาการเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นครับนะเริ่มจากเข่าก่อนนะจากเข่าเนี่ยที่เจ็บเนี่ยมันหายมันหายแล้วก็ไอ้ที่ตึงเนี่ยนะฮะมันค่อยๆยืดได้ยืดออกไปได้นะไอ้ที่เจ็บเนี่ยข้อเท้าฮะหลังจากทานไปชุดแรกเนี่ยนะมันจะเป็นหมดไป4หลอดครับนะพอ4หลอดปั๊บเนี่ยก็ซื้อเพิ่มอีก8หลอดนะฮะรวมทั้งหมดแล้วมันก็เป็น12หลอดครับก็คือ6เดือนใช้6เดือนนะเพราะมันหลอดหนึ่งมันก็ใช้ครึ่งเดือนคืออยากจะพิสูจน์ให้มันรู้เลยว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าใช่ถูกไหมฮะผมว่าในใจคงต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอผ่านไป6เดือนมันดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อฮะว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฮะข้อเข่าครับคือมันเดิมเนี่ยเวลาตอนทำงานอยู่เนี่ยเวลาถือกระเป๋าหนักๆหรือว่าเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะเจ็บทั้งสองข้างนะฮะพอเจ็บแล้วเนี่ยนะฮะอาการเจ็บเนี่ยมันหายช้ามากเลยนะครับอย่างบ่าก็เหมือนกันบ่านี่ไปกายภาพบำบัดเป็นคอร์สละ10ครั้งทั้งหมด3คอร์สด้วยกันนะฮะมันก็ไม่หายนะฮะมันหายไปมาๆนะฮะแต่พอเริ่มทานบินไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าข้อเข่านี่มันเดินได้แล้วยืดได้แล้วยืดได้แล้วเดินได้แล้วนะฮะครับจากเดิมเนี่ยเจ็บทั้งสองข้างด้วยฮะแต่พอรับประทานบิมเข้าไปมันค่อยๆหายมันค่อยๆหายก็ทุเลาลงแบบเดียวกับพี่ไงต้นสมัยก่อนพี่งอเข่ายืดเข่าที่จะเจ็บทุกครั้งครับถ้านอนตึงอยู่พอจะงอก็เจ็บถ้างออยู่เนี่ยพอจะยืดก็เจ็บแต่พอหลังจากที่พี่บิมเช้าบิมเย็นเนี่ยมันก็ทำให้ยืดได้งอได้ด้วยความสบายใจเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่น่าเชื่อคือมันเหมือนข้อต่อมันมีอะไรหล่อลื่นใช่ฮะแล้วถ้าเกิดนะฮะเกิดเป็นต้นว่าเกิดเดินผิดท่าขึ้นมานะฮะหรือว่าใส่รองเท้าเนี่ยส้นมันสมมติว่ามันแข็งเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยบางครั้งมันจะเจ็บคือเดิมเคยเจ็บฮะแล้วก็พอมาข้างหลังนี่มันก็มีเจ็บด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าพอเจ็บปั๊บเนี่ยทานก็ทานต่อเนื่อง 2-3 วันมันหายไปเลยไอ้ที่เจ็บมันหายไปเลยคือตรงนี้เนี่ยความสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายมันดีขึ้นมันมีการปรับภายในร่างกายของเราไงมันไม่ใช่ไปรักษาแต่มันไปปรับจากการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยได้ลองสอบถามคนที่รู้จักไหมว่าอะไรที่มันช่วยทำให้คุณสุวัฒน์รู้สึกดีขึ้นเพิ่นมันเมื่อวันที่11เดือน11วันดีเดย์นะมาเจออาจารย์มาซื้อทั้งหมดไปทั้งหมด13เพิ่มไปอีกนะไปทั้งหมดได้ไปอีก13หลังจากที่ซื้อไปแล้ว12นะครับก็ถามอาจารย์ว่าเป็นไงนะอาจารย์ก็บอกว่ามันมีสร้างภูมิคุ้มกันให้ในตัวนะฮะดีนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่อีกอันนึงนะฮะก็คือว่าคือเดิมเนี่ยตอนพอนอนเนี่ยนะสักประมาณวันนึงเนี่ยนะจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยไปปัสสาวะเนี่ยนะฮะประมาณ 3-4 ครั้งนะฮะแต่พอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ฮะ
ปรากฏว่าบางทีมันเข้าแค่1ถึง2ครั้งเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีความผิดปกติอย่างอื่นเลยไม่มีเลยฮะแต่มันจะหลับสบายขึ้นแล้วบางทีนะฮะไม่ได้เข้าเลยอ่ะพอตื่นเช้าถึงเข้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่กำลังพิสูจน์อยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆแล้วการปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันเป็นอาการของผู้ชายที่เข้าสู่สูงวัยนะคือผมไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะคุณหมอบอกว่ามีว่าส่วนหนึ่งก็คือต่อมลูกหมากโตนะฮะต่อมลูกหมากโตนะฮะแต่ว่าหมอบอกว่าโจทย์ PSA แล้วไม่มีปัญหานะไม่มีอะไรนะฮะก็ยังบอกยังไม่ต้องทำอะไรยาก็ยังไม่ต้องทานนะแต่ว่าที่เรามันรำคาญก็คือว่าพอตื่นพอกลางคืนเนี่ยมันจะต้องตื่นมาพอสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันจะต้องไปห้องน้ำมันออกไม่หมดไงคะคือเราไปแล้วเนี่ยมันไม่หมดมันค้างอยู่แล้วพอสักพักมันก็บีบตัวอีกแล้วก็ต้องไปอีกแล้วพอไปมันก็ไม่ออกหมดอีกมันก็ยังเก็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นอนหลับไม่เต็มที่แต่พอเนี่ยพอเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาง่ายๆเลยครับอาจารย์ตอบได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายเกิดสมดุลครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลเนี่ยก็จะเกิดอาการนู่นอาการนี่ซึ่งคนแขกหลายคนที่มาหาเรามักจะใช้คำว่าทุกข์ทรมานครับคือเป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็หลังจากที่ได้ใช้สินค้าเข้าไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าความทุกข์ทรมานนั้นหายไปแล้วก็ได้เริ่มใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขมากขึ้นกว่าเดิมกับเอ็กซเรย์บ้างหรือเปล่าคะพอตอนหลังนะครับไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยนะหมอบอกว่ากระดูกไอ้ข้อที่แตกที่ร้าวเนี่ยเข้าที่แล้วเข้าที่เชื่อมติดกันแล้วแล้วก็เดินเนี่ยลงเท้าเนี่ยไม่เจ็บเลยได้ตรวจข้อเข่าดูไหมครับข้อเข่านี้ไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คคือตอนไปเช็คทีแรกเนี่ยตอนที่แรกเอ็กซเรย์เนี่ยนะข้อเข่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมีแค่ข้อเท้าข้อเท้าเนี่ยนะที่มีปัญหามากครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติละมันก็ดีขึ้นแต่หวังว่าคงไม่คิดมองว่าบิมเป็นยาแล้วพอหายแล้วเลิกกินนะเพราะจริงๆแล้วมันคืออาหารเสริมที่เรากินต่อไปได้เรื่อยๆครับก็วันนี้ก็ซื้อน้ำมังคุดเพิ่มฮะมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องใช้สะสมขึ้นไปเรื่อยๆภูมิคุ้มกันถึงจะแข็งแรงเหมือนการก่อกำแพงนะครับถามจริงๆหมอเขามีอาการแปลกใจบ้างไหมหมอก็ไม่ได้บอกหมอว่าทานเนี่ยอ๋อเหรอไม่กล้าหรือว่าไม่ใช่คือตอนหลังจากที่ครั้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยนะฮะคือมาทานเนี่ยทานแล้วก็ไม่ได้ไปพบหมอนั่นอีกนะฮะเพราะมีแขกรับเชิญหลายๆคนนะฮะเวลาไปตรวจหมอบอกหมอมักจะถามไปทำอะไรมาใช่เพราะว่าพิธีการที่หมอเขารักษาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันเรื้อรังอ่ะมันไม่น่าที่จะมันแก้ที่ปลายนะฮะแต่พอหลายคนใช้สินค้านี้เข้าไปแล้วเนี่ยพอไปหาหมอบอกไปทำอะไรมาเหรออย่างเช่นบางคนก็น้ำตาลลดบางคนก็ไอการเจริญเติบโตของความดันลดลงทุกอย่างนี้เข้าที่มันจะเป็นสิ่งการที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมที่สร้างภูมิคุ้มกันสุดท้ายร่างกายแข็งแรงด้วยตัวเราเองไม่ใช่เพราะยาหรือไม่ใช่เพราะบิมนะครับเป็นเพราะตัวเราเองก่อนตัดสินใจยากไหมว่าจะใช้บิมเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคือดูจากที่มั่นใจเริ่มขึ้นมามันก็คืออาจารย์พิเชษนะฮะที่เวลาออกรายการก็พูดแบบว่ามันเป็นความอะไรฮะโชคดีของอาจารย์ที่ว่าได้มาพบไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ดร.อาจารย์อัมไพนะฮะได้เอาไปเลยก็ไม่กล้าใช้นะฮะพอไปใช้ก็ได้ผลผมก็คิดว่าน่าจะทดลองเพราะว่าเนื่องจากว่าทั้งหมดที่อยู่ในส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกก็ตามนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วฝรั่งนะฮะมังคุดนะฮะแล้วก็มีถั่วเหลืองนะฮะและงาดำทั้งหมดนี่ผมก็ทานปกติคือจริงๆแล้วมันคือสินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยนะพวกนี้นะงาดำก็ใช่บัวบกก็ใช่มังคุดก็ใช่เหมือนเราสกัดเอาหัวอาหารมาแล้วที่ภูมิใจก็คือว่าอันนี้เป็นผลผลิตของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนไทยนะฮะอาหารทั้งหมดที่มานี้ก็มาจากของในประเทศนี่แหละคือเป็นสินค้าพื้นเมืองใช่ครับแล้วก็เป็นการช่วยชาวสวนด้วยนะฮะสวนมังคุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาเนี่ยเขาก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะเจ
จริญแล้วถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหรือเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นนะฮะมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ว่าใครขัดทานไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นคือผมขออนุญาตเรียนถามคุณชวัฒน์นิดหนึ่งในทุกวันนี้เนี่ยมีอาหารเสริมอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันบิมของเราก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับคุ้มไหมกับการรับประทานบิมเข้าไปอ๋อคุ้มมากเลยครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมทานคือลูกชายเนี่ยนะฮะเขาอยู่ออสเตรเลียนะฮะเขาก็จะซื้ออาหารเสริมมาจากนิวซีแลนด์นะฮะมีเยอะมากเลยส่งตำรับมาแล้วก็ให้ทานนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยทานก็ทานนะแต่มันแพงเหลือเกินนะแต่มาดูของบิมปั๊บเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยราคามันทิปจ้อยเลยนะครับคือคุ้มกับการที่จะกล้ารองว่างั้นครับครับครับถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปหวังว่าจะมีคุณภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับค้นคว้าหาความเก่งของตัวเองให้เจอแล้วก็หาโอกาสในการจะได้ใช้ความเก่งนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตแต่เมื่อโอกาสมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่หายากในตัวคนทั่วไปก็คือความกล้าเพราะว่ามนุษย์จำนวนมากชอบอยู่กับความมั่นคงไม่ชอบอยู่กับความเสี่ยงดังนั้นหลายๆคนนั้นจึงไม่คิดที่จะทำอะไรที่ให้โอกาสกับตัวเองในการจะเจริญในระดับที่สูงก็อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความมั่นคงเรื่อยๆก็คงแค่นั้นแต่อย่าได้คิดรวยนะคะเหมือนคำพูดเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากรวยต้องไม่กลัวจนถ้ากลัวจนอย่าได้คิดอยากรวยเออนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นเราอาจจะเก่งเราอาจจะเฮงและมีความกล้าในระดับที่เราเป็นได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราเนี่ยกลัวจนนะคะอย่าไปคิดที่จะรวยเพราะมันยากมากถ้าเรากลัวจนแล้วเราจะรวยได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดที่จะรวยก็อย่ากลัวจนใช่ก็คือทำมันไปเต็มที่แล้วถ้าเกิดมันจะเจ๊งมันจะจนก็นะก็อยู่ที่อะไรเสียไปแล้วได้ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเก่งเฮงกล้า3สิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นเจริญก้าวหน้าจนถึงขั้นมหาเศรษฐีได้นะครับเอาละครับแต่ตอนนี้เราคุยกันเรื่องสุขและสวยก่อนกันแล้วกันเนาะจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าก็แล้วแต่ถ้าอยากจะสุขและจะสวยนั้นเรามีข้อมูลให้คุณนะครับโทรเข้ามาที่026464800หรือไม่งั้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.bimlen.com ครับวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ